พาคุณผู้ชมไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญกันต่อนะครับเมื่อวานนี้มีคนแชร์คลิปนี้กันว่อนเลยทีเดียวครับเป็นพระที่วัดแห่งนี้แหละครับไปมีปากมีเสียงกับคนที่เขาไปทำมาหากินที่ท่าน้ำของวัดโอ้โหถึงขั้นทะเลาะวิวาทโวยวายใหญ่เลยครับเมื่อกี้ด่าเอ้าเฮ้ยนี่พระปะเนี่ยปล่อยเขาเออนี่พระปะเนี่ยทำเพจนะทำเพจอะไรคะเพจอะไรคะเนี่ยแหละครับเป็นคลิปที่มีการทะเลาะวอยวายกันนะครับชาวบ้านเองเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปพระท่านปาขวดน้ำใส่เลยนะครับเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นครับขณะที่พระรูปหนึ่งได้ทะเลาะกับเจ้าของคลิปนะครับซึ่งจะได้ยินเสียงผู้หญิงถามว่าพระด่าใครก่อนที่พระท่านจะปาขวดน้ำใส่เนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็มีการโต้เถียงกันไปมาจนผู้เห็นเหตุการณ์เข้ามาห้ามแล้วก็ให้แยกย้ายกันเพราะเกรงว่าแหมสมณเพศครับจะไม่เหมาะสมเพราะว่าที่วัดแห่งนี้เองก็มีนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับทีมข่าวก็เลยลงไปยังพื้นที่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับไปพบกับพระรูปนี้แต่ท่านไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลชี้แจงนะครับพอไปตรวจสอบบริเวณของท่าน้ำของวัดครับก็พบว่ามีการนำเอารั้วเหล็กมาปิดกั้นทางขึ้นแล้วตรงนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ซุ้มขายวัตถุมงคลที่เกิดเหตุทางวัดก็ให้พระรูปอื่นมายืนประจำการแทนตรงนี้แทนเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดการกระทบกระทั่งขึ้นอีกนะครับด้านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญให้ข้อมูลอย่างนี้ครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วอันนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของฝั่งคู่กรณีที่เขาทำธุรกิจนำเที่ยวก็มักจะมาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในวัดทางวัดก็เลยมีการว่ากล่าวตักเตือนไปหลายครั้งโดยพระรูปนี้แหละครับแต่ก็ยังมาก่อเหตุแบบนี้อีกส่วนพระที่ก่อเหตุทางวัดบอกว่าท่านมีโรคประจำตัวเมื่อโดนยั่วโมโหจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้หลังเกิดเหตุก็เกิดความเครียดจนเกิดอาการอาพาธหนักนะครับส่วนทางฝั่งเจ้าของคลิปเขาก็ออกมาชี้แจงคุณผู้ชมครับฟังสองมุมสองด้านนะครับฟังอีกด้านหนึ่งจากเจ้าของคลิปเนี่ยเขาชี้แจงบอกว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองและครอบครัวเนี่ยใช้ท่าเรือของวัดเนี่ยทำธุรกิจเรือท่องเที่ยวครับทีนี้เมื่อทางวัดเห็นว่าธุรกิจไปได้ดีก็พยายามหาซื้อเรือมาเปิดรับนักท่องเที่ยวบ้างครับยืนยันบอกว่าวัดก็ทำธุรกิจแบบเดียวกันนี่จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พระที่วัดเนี่ยไม่พอใจครับวัดมีกิจการเรืออยู่นะคะและเพราะว่าทางวัดเนี่ยเขาก็มีตั้งโต๊ะตั้งป้ายติดป้ายเลยด้วยซ้ำไปว่าลงเรือราคาเท่าไหร่หัวเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วพระบ้างตำรวจบ้างที่ไปนั่งเรียกแขกเรียกลูกค้าแล้วก็เด็กวัดคนของเขาขณะที่อีกด้านหนึ่งชาวบ้านที่อยู่ละแวกวัดให้ข้อมูลบอกว่ากลุ่มคนที่ใช้ท่าน้ำวัดทำธุรกิจเนี่ยนะครับมักจะมีพฤติกรรมขึ้นมาเรียกชาวต่างชาติที่วัดให้ลงไปใช้บริการให้ลงไปล่องเรือแล้วก็เคยเกิดการกระทบกระทั่งกับทางวัดมาก็บอกว่ามีปัญหากระทบกระทั่งกันมาเนี่ยตลอดเลยครับบางวันเนี่ยขับเรือผ่านตะโกนด่าก็มีครับบางครั้งก็เร่งเครื่องเสียงดังก็มีครับชาวบ้านบอกว่าก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยครับสองมุมสองด้านนะครับคนที่ทำธุรกิจล่องเรือแบบนี้ก็บอกว่าทางวัดก็มีแล้วก็มักจะทำธุรกิจแบบเดียวกันแล้ววัดไม่พอใจนะครับทางวัดก็บอกว่าโอ้เกิดเหตุการณ์การทะเลาะเบาะแว้งกันแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันMax ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจน Enjoy ครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง